เขมรเอาบ้างโชว์น็อกมวยไทยมีประวัติเฉาถูกแบนตลอดชีวิตการแข่งขันกุนคแมร์ไฟเตอร์รายการมาสไฟแคมโบเดียของประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์โดยคู่พิเศษของรายการที่ชกรวดเดียว9นาทีหาผู้ชนะด้วยการน็อกเท่านั้นมีนักชักไทยอย่างเด่นนาโพดวลกับชื่นละไวนักชกเจ้าถิ่นกัมพูชาผลการชกปรากฏว่าเมื่อระฆังเริ่มการชกดังได้เพียง 1.42 นาทีนักชกกัมพูชาได้ออกอาวุธส่งนักชกไทยร่วงลงไปนับได้สำเร็จก่อนรมราเด่นนาโพจะลุกขึ้นมาแลกอาวุธกับนักชักกัมพูชาอย่างดุเดือดอีกครั้งและต่อยได้ไม่ถึงนาทีนักชกไทยก็ถูกส่งลงไปนอนพังภาพทำให้นักชกกัมพูชาเอาชนะน็อกคว้าเงินรางวัล 800,000 เรียวกัมพูชาหรือราว 2.1 หมื่นบาททั้งนี้เด่นนาโพเคยเป็นอดีตนักชกไทยที่ชื่อเด่นนาโพสอธัญลักษณ์เคยถูกยึดใบอนุญาตนักมวยห้ามชกมวยตลอดชีวิตเนื่องจากในการชกกับก้องนภาศรีมงคลศึกรวมพลคนบ้านช้างการกุศลบวกโกดปอดที่เวทีมวยวัดบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่14พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาถูกตั้งตัดสินว่ามีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพจริงไม่ได้โดนอาวุธจริงแต่กลับทิ้งตัวลงไปนอนและยอมแพ้น็อกในไฟต์ดังกล่าวอีกคู่เหล่าสายเน็ตนักชกกุนคแมร์ก็เดินหน้าไล่ชกก่อนเอาชนะน็อกเพชรเสรีไทยลูกคลองตันด้วยเช่นกันแฟนทำร้ายเจนนี่เปิดใจป่วยเนื้องอกสมองมองไม่เห็นไม่รับบริจาคแค่ของงานทำอดีตดาราสาวเจนนี่ธัญรดีนักแสดงละครดังปลาบู่ทองแม่นาคพระโขนงเปิดใจโดนอดีตแฟนหนุ่มผลักหัวกระแทกขอบประตูจนบวมช้ำก่อนพบเป็นเนื้องอกในสมองซ้ำร้ายหลังผ่าตัดเหมือนคนตาบอดไม่ขอเปิดรับบริจาคแค่ขอโอกาสทำงานแทนจากกรณีนักแสดงที่มากความสามารถเจนนี่ธัญรดีคิ้วงามอายุ47ปีอดีตนักแสดงละครพื้นบ้านทั้งปลาบู่ทองแม่นาคพระโขนงซึ่งล่าสุดเจนนี่โพสต์ผ่านเพจคุณยายหวังดีของตัวเองว่าป่วยเนื้องอกในสมองโดยเรื่องนี้เมื่อเวลา 21 นาฬิกาวันที่12กุมภาพันธ์2566ที่บ้านพักตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเจนนี่เปิดใจเรื่องราวอาการป่วยพร้อมย้อนอดีตของตัวเองว่าเป็นนักแสดงละครพื้นบ้านมา8ปีละครเรื่องแรกที่เล่นคือปลาบู่ทองส่วนละครเรื่องล่าสุดคือแม่นาคพระโขนงแม่นาคนอกจากนั้นก็รับงานพิธีกรต่างๆควบคู่กันไปชีวิตเริ่มเกิดปัญหาขึ้นช่วงโควิดรอบแรกหลังงานแสดงเริ่มหดหายต่อมาเกิดมีปากเสียงกับแฟนหนุ่มนอกวงการถึงขั้นลงมือลงไม้กันจนถูกผลักหน้าผากด้านขวาไปกระแทกกับขอบประตูจนหน้าผากปูดบวมอยู่หลายวันดาราคิดว่าคงบวมไม่นานเดี๋ยวกินยาก็ยุบลงเองเนื่องจากตอนนั้นไม่มีเงินที่จะไปหาหมอรักษาอาศัยซื้อยามากินระงับปวดไปจนกระทั่งต่อมาเริ่มมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงและมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงตามมาเมื่อลุกเดินแล้วจะล้มลงแม่ตัดสินใจพาไปหาหมอโดยใช้สิทธิประกันสังคมแพทย์ตรวจพบว่ามีก้อนเนื้อในสมองซีกขวาขนาดประมาณ7เซนติเมตรและได้ผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกแล้วเพราะหากไม่ผ่าตัดออกก้อนเนื้ออาจกลายเป็นมะเร็งได้หลังการผ่าตัดแล้วพบว่าได้สูญเสียการมองเห็นไปดวงตาทั้งสองข้างมองเห็นได้แค่เงารางๆไม่เห็นสีทำให้ต้องเริ่มฝึกการใช้ไม้เท้าในการนำทางแม่ต้องออกจากงานมาดูแลเราต้องเริ่มชีวิตใหม่ที่ไม่คุ้นเคย จากที่มองเห็นก็มองอะไรไม่เห็นแม่ต้องคอยเช็ดตัวป้อนข้าวทำอาหารให้แม่ก่อนหน้านี้จะเคยพยายามขายของออนไลน์แล้วแต่ก็ยังไม่มีรายได้เข้ามาตัดกะโหลกวันนี้ตัดสินใจไลฟ์สด Facebookขอโอกาสในการทำงานละครที่รักและถนัดเพื่อให้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวและค่าใช้จ่ายรักษาตัวซึ่งจะไม่ขอเปิดรับบริจาคทางบัญชีเนื่องจากสงสารว่าแม่เพราะแม่คิดมากกลัวว่าจะถูกคนนำไปนินทาหาว่าแม่เอาลูกสาวที่กำลังป่วยมาหากินคุยนางสาวธันรดีบอกด้วยว่าก่อนหน้านี้เคยคิดทำร้ายตัวเองเพราะไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่วันหนึ่งระหว่างหัดเดินหน้าบ้านมีแม่ค้าขายลอตเตอรี่ซึ่งเป็นคนตาบอดเดินขายผ่านมาแล้วได้พูดคุยกันแม่ค้าพูดแล้วทำให้เราคิดได้ว่าขนาดตัวเขาเองตาบอดมาตั้งแต่เกิดเขายังต่อสู้ใช้ชีวิตมาถึงทุกวันนี้ได้แล้วทำไมเราจะต้องมาคิดสั้นเช่นนี้ฝึกเดินจากนั้นเริ่มศึกษาธรรมะสวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจให้สงบและศึกษาโปรแกรมทำช่อง YouTube เพื่อให้กำลังใจกับคนที่สิ้นหวังในเรื่องต่างๆได้10 ตอนแล้วทุกวันนี้ยังไม่ได้ผ่าตัดใส่กะโหลกที่ถูกตัดออกไปกลับคืนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงทุกวันนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้มีอะไรมากระทบศีรษะในส่วนที่ไม่มีกะโหลกโดยเฉพาะตอนเดินที่ยังไม่คุ้นชินนักอ่านเจนนักแสดงลาบู่ทองแม่นาคผ่าเนื้องอกในสมองมองไม่เห็นเหมือนคนตาบอดแคร์ที่สุดคือภรรยาน็อตขอพูดปมโยงมีบ้านเล็กโทรเคลียร์แฟนแทนธนัชชาจบใน1 นาทีชมพู่ลั่นทำแบบนี้กับเราทำไมเป็นสามีซุปตาแต่ผมไม่ใช่คนวงการบันเทิงแคร์ที่สุดคือภรรยาน็อตขอพูดบ้างหลังดราม่าโดนโยงมีบ้านเล็กโทรเคลียร์แฟนแทนธนัชชาจบใน1 นาทีหลังจากชมพู่อารยาออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นข่าวกับประเด็นดราม่าโยงสามีน็อตวิสรุตมีบ้านเล็กยอมรับผิดหวังที่ดราม่าโยงมาหาคู่ของเจ้าตัวเพราะคู่เราก็อยู่เฉยๆไม่เคยทำใครก่อนยืนยันว่าชีวิตคู่รักกันดีชมพู่อารยายังเผยในรายการ3 แซ่บตอน 1ด้วยว่าไม่เข้าใจว่าคนที่ทำแบบนี้กับเราเขาทำไมตรงนี้มากกว่าที่ทำให้รู้สึกเพราะเราไม่เคยทำร้ายใครแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาเวลามีใครมาแตะเรื่องครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งชมเป็นคนที่กับสถาบันครอบครัวเราให้คุณค่ามากเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันถึงใครจะมองว่าลอยตัวเหนือดราม่าใครที่มาแต่เรื่องบ้านเราก็ไม่ชอบเหมือนกันส่วนทางสามีของชมพู่คือน็อตวิสรุตก็ออกมาเปิดใจตอน 1เช่นกันว่าเวลามีข่าวแคร์ที่สุดคือตัวภรรยาเราอย่างข่าวนี้ใช้เวลาเคลียร์1 นาทีจบแล้วพี่โทรไปหาตัวแฟนน้องเขาจบเลยจริงๆอย่างที่บอกว่าเราแคร์ที่สุดคือภรรยาเราคนในบ้านเราครอบครัวเราตรงนี้จบเราไม่ติดอะไรแล้วเป็นสามีซุปตาแต่ผมไม่ใช่คนวงการบันเทิงถามว่าโซเชียลมีผลต่ออาชีพการงานผมไหมไม่มี